วัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับนะท่านผู้ชมแต่ก็มีหลากหลายสาเหตุมีอาการหลายสาเหตุก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับเรานะครับเป็นคนที่เสพโซเชียลนะครับหรือแม้แต่ดูทีวีนะครับข่าวการบ้านการเมืองเศรษฐกิจก็ทำให้เราเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลายๆเรื่องนะครับที่เรื่องใหญ่ๆโตๆเนี่ยเราก็ชอบเอามาดูนะครับดูแล้วเราก็มาคิดมากนะครับเกิดอาการนอนไม่หลับแม้แต่ภาวะทางจิตใจโรคซึมเศร้าด้วยของตัวเองนะครับอาการนอนไม่หลับเราจะใช้สมุนไพรนะครับหญ้าพันงูขาวเดี๋ยวเราจะติดตามไปชมว่าเป็นเพราะอะไรบ้างนะครับใช้ยังไงกินยังไงติดตามไปชมเลยครับวันนี้ก็เป็นการเสนอแนะในการใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวนะท่านผู้ชมวันนี้แก้อาการนอนหลับยากนอนไม่หลับเลือดไหลเวียนดีเราจะใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวในการที่จะมาต้มกินเราจะเอาส่วนไหนเรามาฟังกันเลยเอาละเรามาทราบสาเหตุของการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากนะท่านผู้ชมว่าอาการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจวายโรคภูมิแพ้โรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันโรคคอพอกเป็นพิษโอ้ยมีอะไรอีกมากมายนะท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่การนอนไม่หลับเรามารู้กันเลยว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคความผิดปกติในการนอนนอนยากไม่ง่วงเมื่อถึงเวลานอนนอนหลับไม่สนิทนอนแล้วตื่นกลางคืนตื่นแล้วกลับไปนอนเนี่ยกลับไปนอนก็ไม่ได้อีกตื่นเช้ามานะท่านผู้ชมก็จะรู้สึกว่าเพลียนะครับไม่สามารถนอนหลับได้ต่ออีกกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รบกวนจิตใจของท่านจริงๆเราก็มาทราบอาการของการนอนหลับยากหรือนอนไม่หลับเนี่ยก็คือจริงๆแล้วนอนไม่หลับเนี่ยก็จะมีอาการแบบกระสับกระส่ายใช้เวลานานนอนกว่าจะหลับนะท่านผู้ชมนอนยากอีกต่างหากนอนดึกตื่นสายก็มีนอนหลับหลับตื่นตื่นรู้สึกตัวตอนกลางคืนนี่แหละเป็นอะไรที่ทุกข์มากๆท่านผู้ชมเคยเป็นหลายคนจริงๆผมก็มีเพื่อนบอกว่าอุ้ยนอนแล้วนะตื่นกลางคืนแล้วก็นอนไม่หลับเลยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดและที่สำคัญอีกข้อนึงนะท่านผู้ชมนี้เป็นบ่อยกันมากง่วงนอนตลอดเวลาในตอนกลางวันนอนไม่หลับในตอนกลางคืนนี่โหยเป็นบ่อยจริงๆร่างกายอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนแต่ก็ยังนอนไม่หลับนอนหลับยากอีกไม่มีสมาธิทำงานผิดพลาดโอ้โหความจำไม่ดีท่านผู้ชมคราวนี้เราก็มาทราบสรรพคุณของสมุนไพรหญ้าพันงูขาวว่ามันจะช่วยแก้อย่างไรเราจะใช้ส่วนไหนก็คือเรามาทราบวิธีทำกันเลยวิธีการทำก็คือเราจะต้องเตรียมสมุนไพรหญ้าพันงูขาวเราจะเอาต้นแห้งขนาดประมาณสัก 10-20 กรัมแต่ถ้าเอาต้นสดเราก็จะเอาประมาณ 35-70 กรัมในการที่จะต้มกินเราก็เลือกเอาแห้งแล้วกันนะท่านผู้ชมน้ำเราก็จะเอาประมาณสัก 1.5 ลิตรถึง2ลิตรเราจะต้มประมาณ 15-20 นาทีน้ำเดือดจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีช่วยทำให้นอนหลับทีนี้เราจะกินยังไงครั้งละประมาณ1แก้วนะท่านผู้ชมตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วหลังอาหารแล้วก็แม้แต่ก่อนนอนก็ได้สมุนไพรชนิดนี้ทำให้เลือดไหลเวียนดีนอนหลับง่ายสบายปุ้ยเลยแหละท่านผู้ชมเอ้ยสมุนไพรหญ้าพันงูขาวชะงัดนักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวก็คือใช้ทั้ง5ในการต้มกินแก้อาการนอนไม่หลับท่านที่มีอาการหลับยากนะครับทำให้หลับสบายช่างอาร์ตนักเลงเลยนะ